อุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นทำได้ไหนอุบัติเหตุอุบัติเหตุซึ่งจริงๆก็เราเองก็ไปเล่นสกูตเตอร์กับเพื่อนๆอะไรอย่างอยู่แล้วมันน่าจะหลายๆอย่างคือเราไม่คุ้นกับเครื่องด้วยแล้วก็ไม่น่ามันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะเราก็ผ่านเล่นผ่านฝนตกหนักๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชมเครื่องมันก็ปิดไปก็เลยบอกว่าตกเครื่องลงไปนิดนึงจังหวะนั้นยังไงบ้างคะจังหวะนั้นตกใจครับจังหวะนั้นตกใจอะไรเงี้ยแต่ก็จริงๆค่อนข้างอุ่นแต่ว่าเราก็ใส่เซฟตี้อยู่แล้วแต่ว่าหลักๆมันเป็นด้านในครับมันเป็นด้านในที่มันแบบหักนิดหักหนึ่งแล้วก็มีที่เราจะต้องบล็อกขาไว้เพื่อไม่ให้มันงอเพราะมันมีเอ็นนิดนึงแต่ว่าก็เร็วๆนี้อย่างขอโทษเดี๋ยวก็จะถอดเฟืองแล้วครับประมาณ4วัน5วันแต่ว่าใส่เพื่อล็อกประคองไว้ขาหักหรือว่าจะเป็นเอ็นขาไม่หักเอ็นแค่นิ้วโป้งแต่ว่าส่วนขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเอ็นนิดนึงนิดเดียวแต่ว่าคุณหมอเขาก็เหมือนอยากให้เรา 100% แล้วก็ค่อนข้างจะพิถีพิถันใช่แล้วก็ตัวผมเองก็ไม่ได้รู้สึกรีบร้อนอะไรเพราะว่าจริงๆต้องบอกอันนี้ต้องขอบคุณทางผู้จัดงานร่วมงานเลยครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของผมเองไม่ว่าจะเป็นหอแฟนเนาะทางงานจ้างอื่นๆนะครับเขาเข้าใจแล้วก็ไม่มีใครแคนเซิลเลยอ่ะไม่มีใครแคนเซิลทุกคนพร้อมที่จะเข้าใจแล้วก็เลื่อนคืนอุบัติเหตุอ่ะผมหน้าที่ของผมคือเราก็เซฟตี้ตัวเองใช่ไหมเซฟตี้ตัวเองให้ดีที่สุดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วก็โดยรวมก็ดีใจครับที่เราก็ได้ใช้เวลารักษาอย่างเต็มที่แล้วยังไม่ได้ส่งผลในระยะยาวไม่ได้ส่งผลในระยะยาวครับตัวนนท์เนี่ยก็ตัวนนท์คือนนท์ใส่เซฟตี้อยู่แล้วระดับนึงนะครับเพราะนั้นตัวเราก็ไม่ได้วิ่งเร็วด้วยเราก็ได้เล่นมันแบบประมาณแต่มันเป็นเรื่องของตัวเครื่องกับเราเองที่ไม่ชินกันมากกว่าเข็ดไหมเล่นไหมหรอเล่นอีกดิของผมรู้สึกว่าไม่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเข็ดคือผมมองว่าอุบัติเหตุแหละเราเดินเฉยๆรถก็มาชนเราได้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้คือเรามีเซฟตี้ของเราแล้วก็ตรงก็มีเพื่อนๆด้วยครับแล้วก็ตรงบริเวณที่เราเล่นเป็นจุดที่ไม่ได้มีรถยนต์วิ่งอยู่อย่างนิ้วโดนด้วยเหรอครับนิ้วโดนว่าเราเผลอเอามือลงครับแล้วอาจจะด้วยเหมือนเดิมแหละครับตัวสูงแรงเหวี่ยงของมันจะมากกว่าอะไรที่เหมือนใช่แล้วเราไม่ได้ล้มแบบตั้งตัวนะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราล้มแล้วเราก็ยังมีวิธีคิดว่าเราจะมือหรือเอาศอกลงเป็นเจ้าเพศด้วยเลยค่ะเป็นเจ้าเพศมันจริงๆไม่เคยเชื่อเลยแต่ว่าตอนนี้ก็แบบแอบคิดนิดนึงเพราะเมื่อแบบได้กี่เดือนก็เพิ่งสอบใช่ไหมครับแต่ว่าโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่โทษใครเราโทษในตัวเราเองที่อ่ะเราอาจจะแบบไม่ชินกับมันเราอาจจะต้องเล่นช้ากว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ๆซึ่งจริงๆก็วิ่งช้าอยู่แล้วนะอย่างหนึ่งเดือนนี้คือนอนอยู่บ้านเฉยเดือนนี้เหรอครับจริงๆผมทำงานเพื่อหลายที่ด้วยที่นอนอ๋อที่นอนเหรอไม่ครับก็ต้องมีขยับอยู่ตลอดเพราะว่าผมก็อยากให้พอถอดเปลือกแล้วเราทำงานได้เลยเพราะว่าก็อันนี้ก็ยิ่งต้องขอบคุณเบ็ดเพราะว่าพอทันทีที่เข้าโรงพยาบาลครับงานเข้ามาหนักกว่าเดิมตอนแรกเรายังคุยกับทางผู้จัดการอยู่เลยว่าเอาแล้วเราไม่ได้เล่นอินสตาแกรมแน่นอนเพราะว่าเราต้องพักผ่อนผมก็ได้ถือว่าเราได้เดย์ออฟตัวเองครับได้เดย์ออฟอย่างจริงคือเดือนที่นนเล่นน่ะนนดูตารางงานเองแล้วนะว่าอ่ะเราไม่ได้มีงานเยอะแยะเรามีแค่งานเหล่านี้ที่มันค่อนข้างจะยืดหยุ่นได้เหมือนเผื่อไม่ใช่เราคือเราก็ไม่คือเราไม่ได้เตรียมแต่จะล้มแต่เรารู้ว่าช่วงนี้เราสามารถไปใช้ชีวิตของเราได้เพราะว่าในมุมของผมชีวิตเราก็ไม่ได้มีแค่งานผมก็มีเพื่อนๆมีสิ่งหลายๆอย่างที่ผมก็มีชีวิตที่มันต้องใช้อะเนาะมันก็ค่อนข้างจะต้องให้กับตัวเองบ้างเรา24อยู่เลยอ่ะอย่าเพิ่งแบบไปนั่งเฉยๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็คือนอนสั่งงานวันนึงไม่ได้แล้วต้องวันละงานสองจริงๆเราไม่ได้มีแพลนจะแบบ3งานต่อวันอยู่แล้วตั้งแต่เข้าวงการเลยครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทางงานแหละครับเขาแบบไว้ใจว่าเราไหวซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราไหวซึ่งพอเราทำได้เราก็สนุกดีก็เราก็ไม่ได้ไปฟรีนะเราก็แบบทำงานนะแล้วเราก็ทำเต็มที่แล้วก็ผมก็ยิ่งดีใจครับที่ลูกค้าก็มองว่ามันคุ้มค่ากับการจ้างเราไปซึ่งตัวผมก็ยิ่งดีใจอยู่แล้วเพราะว่าท้ายสุดรางวัลที่ดีสุดคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้เราที่เราดูแลครอบครัวเราอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องของแฟนด้วยยิ่งพอเราได้อยู่โรงพยาบาลก็เห็นแล้วฟีดแบคของแฟนแบบว่าเยอะมากยิ่งตอนนี้แบบแฟนก็ผังดันเราเข้าสู่วงการติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้เล่นมันจริงจังเลยครับแต่ว่าก็แบบได้เห็นผ่านแฟนแบบติ๊กเด็ก
อะไรเงี้ยเต็มเลยอะไร follower เพิ่มเข้ามาทั้งที่รูปไม่ได้อัพ IG เลยก็ยิ่งดีใจก็ขอบคุณทางแฟนๆมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยที่แบบส่งเข้ามาอยากบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะมันไม่ได้เป็นอะไรเยอะเพียงแต่ว่าเราเล่นใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าเราอยากให้มัน 100% นะครับอยาก 100% ผมก็คือเราล็อกไว้เนี่ยเพราะว่าเราเรื่องของเวลานอนเผื่อเราขยับอะไรเงี้ยใช่ผมไม่อยากให้มันเกิดโอกาสเสี่ยงเลยแม้แต่นิดเดียวพ่อแม่หลับไหมคะส่วนน้อยลงหน่อยหลับไหมหรอคือหลับพ่อแม่ไม่ได้ห้ามหรือว่าสนับสนุนอะไรครับพ่อแม่รู้สึกว่าเข้าใจเรามากกว่าเพราะว่าพ่อแม่ก็พูดอยู่ตลอดว่าลูกทำงานเร็วนะลูกอย่าลืมแบบใช้ชีวิตของลูกด้วยซึ่งตัวเราก็รู้สึกถึงตรงนั้นมาตลอดว่าเราก็แบบท้ายสุดเราลงมาเวทีเราก็คือ ordinary man คนทั่วไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราด้วยอย่างนี้เรื่องในจิตใจเราต้องมีไปทำบุญไหมหรือต้องระวังอะไรหรือเปล่าจริงๆก็ทำบุญอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วทำบุญอยู่ตลอดครับแล้วก็ทำบุญกับแฟนๆทุกปีเลยครับทุกปีผมมองว่าเรื่องของเป็นประเภทเนี่ยมันอาจจะมีส่วนบ้างก็อาจจะต้องแบบอ่ะตามใจคุณแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องเชื่อไว้คือแม่เขาก็พอล้มวันแรกแม่เขาบอกเลยว่าเช็คดวงเลยเป็นประเภทลูกเอาไว้มันแบบอย่างนี้หรือเปล่าตัวผมก็ไม่หรอกแม่แล้วก็มานั่งนึกแบบเออหรือว่าใช่วะแต่ก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าหลักๆผมว่ามันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วกับคนทุกเพศทุกวัยทุกวันเวลาแต่ว่าผมจะเอางี้ดีกว่าเอาแค่ว่าผมใส่เซฟตี้อ่ะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเราก็ไม่รู้นะว่าเครื่องมันจะแบบทิ้งเราตอนไหน มันหลักๆคือมันยังค่อนข้างใหม่ครับเครื่องชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นจุดเปลี่ยนของฟังก์ชันหลายๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนั้นก็ใหม่มากกับเครื่องนี้ด้วยเรายังเล่นได้ไม่กี่รุ่นแต่ผมรู้สึกเล่นสนุกแต่ว่ามีหลายๆคนเหมือนกันแบบเข้าใจว่าเราเล่นผ่านโผล่หรือเปล่าเราแบบที่เห็นในคลิปวิดีโออะไรเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าเวลาเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยเล่นกับเพื่อนข้างนอกเราจะไม่เล่นอย่างนั้นเลยเราจะเล่นปกติแล้วก็มีเซฟตี้ครบเพราะว่าแน่นอนว่าการลงนะครับถ้าเราไม่ใส่เซฟตี้โอ้หน้าผมแหกไปแล้วแน่นอนเราก็เข้าใจว่าเราต้องทำงานซึ่งก็โดยรวมเนี่ยเดือนนี้มันเป็นงานเรื่องของการอัดเสียงเรคคอร์ดงานเบื้องหลังซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ทำแค่เบื้องหน้าทำเบื้องหลังด้วยเพราะนั้นตัวผมไม่ได้มีปัญหาในส่วนของงานเท่าไหร่คุณบอกไหมครับคุณหลังจากผมถอดเฟือกขาเนี่ยครับก็น่าจะปลุยงานได้เลยปลุยงานได้เลยก็ต้องเช็คเพราะแน่นอนมันก็จะมีเส้นยืดบ้างเพราะเราก็ใส่เฟือกไว้หน้าที่มือเนี่ยเดี๋ยวอาจจะใช้เวลานานกว่าขาครับแต่ก็ไม่ได้นานมากซึ่งมือไม่ใช่ปัญหาเพราะเราถือไม้ได้ทั้งซ้ายขวาเราขึ้นร้องได้อยู่แล้วแต่เราไม่ที่ขาคราวนี้เราจะเป็นสองขวาสองขวาพูดเหมือนวีระกำลังผมก็เพิ่งมาล้มสองครั้งนี่แหละใช่ก็ติดแต่มันติดกันนิดนึงหมอสั่งห้าอะไรอย่างพิเศษก็แบบไม่เลยคุณหมอเข้าใจเพราะว่าจริงต้องอันนี้ก็ต้องชื่นชมคุณหมอด้วยครับชื่นชมคุณหมอด้วยว่าจะเป็นคุณหมอทุกท่านเลยนะที่ดูแลเรื่องแผลเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยครับคือคุณหมอเข้าใจอ่ะคุณหมอเข้าใจแล้วก็คุณหมอพูดพร้อมกันเลยว่ามันอุบัติเหตุการที่คุณใส่เซฟตี้นั่นคือทำดีที่สุดแล้วทำที่สุดแล้วแล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะเพราะนั้นตัวของฝั่งคุณหมอก็ค่อนข้างจะตั้งใจครับแล้วก็ดูแลเราดีจริงๆอ่ะดูแลเราดีมากๆตัวผมแทบไม่ต้องกังวลอะไรเลยกลัวจะไปเขียนว่าโอ้โหโคตรแม่